เรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะก็อบตเมืองลีนะคะก่อนที่จะนําเสนองานนะคะก็ขออนุญาตแนะนํานะคะทีมของอบตเมืองลีนะคะนําโดยผู้อำนวยการชอบพรมบุตรค่ะคะุณวิเชียนสัตตธาราค่ะประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวค่ะ คุณบุพกรสายกระสูนค่ะสมาชิกอบตเมืองลิงค่ะคุณนันทาสีกลับค่ะนักพัฒนาชุมชนค่ะและดิฉันนางสาวจิรน,นรรันคืออาจารย์ผู้ดูแลเด็กค่ะค่ะผลการดำเนินงานของน,อนักถักทอชุมชนนะคะในหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลิงนะคะมีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ18หมู่บ้านค่ะ ชุมชนเป็นชุมชนกึ่งชนบทค่ะค่ะสถานการณ์ปัญหาเรื่องของเด็กเยาวชนนะคะก็ปัญหาที่พบนะคะในตำบลเมืองลิงก็จะมีติดเกมการพนันนะคะพฤติการเรือนแบบนะคะการรวมกลุม่มมั่วสมของเด็กแว้นนะคะท้องก่อนวัยอันสมควรยาเสพติดแล้วก็การทะเลาะวิวาทนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอในวันนี้ที่เราจะจับการทำกิจกรรมให้กับเยาวชนก็จะมี เ,เกี่ยวกับการพัฒนาแกนรนาเด็กและเยาวชนตําบลเมืองลิงค่ะค่ะความรุนแรงและแนวโน้มของปัญหานะคะของเด็กเยาวชนมีปัญหาที่ลดน้อยลงเรื่อยๆนะคะจากกิจกรรมที่เราทํามาะคะ่ะ สถานการณ์ปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชนนะคะก็จะมีสาเหตุมาจากครอบครัวแตกแยกนะคะพ่อแม่หย่าร้างนะคะครอบครัวแหว่งกลางนะคะซึ่งเด็กจะอยู่กับคุณตาคุณยายนะคะซึ่งจะเป็นช่วงอายุที่ห่างกันนะคะแล้วก็เด็กจะไม่เป็นที่ยอมรับในชุมชนนะคะ,ะสิ่งแวดล้อมนะคะผู้ใหญ่เล่นการพนันนะคะและก็การลอกเรียนแบบนะคะภาพลายทางที่อยากจะเห็นในตำบลของเรานะคะก็คืออยากให้เด็กแเยาวชนนะคะเป็น คนเก่งของครอบครัวนะคะแล้วก็ชุมชนนะคะชุมชนร่วมกันจัดตั้งกลไกคณะทำงานนะคะ,ะสร้างเครือข่ายที่มั่นคงในชุมชนนะคะเด็กไร้บชนได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะครอบครัวและชุมชนมีภูมิคุ้มกันของตนเองค่ะภาพรายทางที่อยากจะเห็นในตำบลน,นะคะภาพรายทางก็คือมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนายอย่างต่อเนื่องนะคะตำบลเมืองลิงนะคะ ได้จัดกิจกรรมให้กับน้องๆที่เป็นแกนนํำนะคะประยะเวลาก็คือต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่น้องเขาคิดเองนะคะส่วนมากน้องๆเขาจะคิดกิจกรรมของเขาเองนะคะในชุมชนเช่นกิจกรรมวันลอยกระทงกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนานะคะ,ะแล้วก็ได้ข้อคิดเกิดความรู้นะคะมีทัศนะใหม่ๆนะคะถ้าไม่มีความสุขและเกิดเกิดความภาคภูมิใจะคะ่ะปลายทางที่ปกครองอยากเห็นนะคะ ก็จากที่ไปสัมภาษณ์นะคะของคุณแม่นะคะก็มีสามท่านด้วยกันนะคะคุณศรีสุดาจงใจงามนะคะก็อยากให้ลูกหลานมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะรับผิดชอบตนเองได้นะคะคุณแม่สิริพรสมจันทร์นะคะก็อยากให้เด็กๆมีกิจกรรมและเวทีในการแสดงบทบาทของเขาเองนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะคุณแม่สิริรัตน์บุญรอดนะคะก็อยากให้ลูกๆมีความเป็นผู้นํากล้าพูดกล้าทําและกล้าคิดค่ะ ุนทางสังคมที่มีอยู่ในตำบลน,นะคะเราก็จะมีทั้งทุนภายในและก็ทุนภายนอกนะคะทุนภายในเราก็จะมีโรงเรียนรพศตวดัดอบตอนะคะมูลนิธิเพื่อการศึกษาโลกสีเขียวนะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะทุนภายนอกตำบลก็จะมีมูลนิธิสยามกมยจนสะะสะสปะสะชสสสนะคะพมะจนะคะศูนย์เน็ตแล้วก็กศนอําเภอค่ะค่ะ4 บทบาทของนักถัก,ก,ถกทอชุมชนเองนะคะก็จะมีจัดทำฐานข้อมูลนะคะให้คำปรึกษานะคะเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่นะคะเสนองบประมาณจากอบทนะคะและก็เป็นตัวประ,ะสานค่ะสไลด์ต่อไปก็จะให้นักพัฒนาชุมชนนะคะ ค่ะสำหรบับกิจกรรมนะคะที่น้องๆเด็กและวระชชนตำบลดงดีงได้ร่วมกันทำนะคะก็มีกระบวนการเรียนรู้หลายอย่างนะคะโดยส่วนมากจะเป็นการสร้างแกนนำสมากกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวนะคะหรือว่ากิจกรรมที่น้องๆเขาคิดขึ้นมาเองในการละลายพฤติกรรมต่างๆนะคะค่ะ,ะส่วนใหญ่น้องๆเขาก็จะทําเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีอยู่ในชุมชนอยู่แล้วหรือว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตที่วิตประจําวันนะคะ ก็มีการปลูกมะนาวแล้วก็การเลี้ยงไก่ไข่ะคะ่ะซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมรายได้แล้วก็เป็นค่าอาหารกลางวันแก่น้องๆด้วยนะคะแล้วก็เรายังได้ส่งแกนนาของทีมเด็กและเยาวชนนะคะเข้าร่วมโครงการพัฒนาแกนนาที่ข่ายุวะโพธิชนจังหวัดขอนแกน่นร่วมกับอีก3ตําบลน,นะคะก็คือตําบลหนองอียอนและตำบลหนองสนิทนะคะซึ่งได้รับผลตอบรับดีมากน้องๆกลับมาก็มีศักยภาพในการทําการที่ดีขึ้นนะคะ สำหรับผลที่เกิดขึ้นผลจากการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับนะคะก็ยกตัวอ,อย่างเช่นนะคะก็แยกเป็นประเด็นเป็นผลที่เกิดกับชุมชนนะคะชุมชนได้ตระหนักถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชนนะคะแล้วก็เกิดความสามัคคีในชุมชนนะคะได้ใช้ทุนในสังคมในชุมชนอย่างคุ้มค่านะคะและที่สําคัญก็คือพวกเรายังได้เครือข่ายที่จะช่วยทํางานได้อีกด้วยนะคะ ผลที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กๆเ,เองนะคะก็น้องๆน,นะคะกล้าที่จะยอมรับในสิ่งที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสแสดงศัก,กยภาพของตนเองนะคะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์การชีวิตผลกันความรู้นะคะกับเพื่อนๆกับกลุ่มตำบลอื่นด้วยนะคะซึ่งก็ได้เครือข่ายมากขึ้นมากทีเดียวนะคะ ซึ่งกิจกรรมหลังๆที่น้องก็ทำเนี่ยน้องเ็าจะเชื่อมโยงเครือข่ายกันเองนะคะโดยที่พวกเราแค่เป็นพี่เลี้ยงแลวก็ตัวประสานให้นะคะผลที่เกิดขึ้นกับตัวนักถักทอเองนะคะก็สําคัญที่สุดเลยคือได้รับการยอมรับและเป็นที่ไว้วางใจของเพื่อนร่วมงานแล้วก็ผู้บริหารรวมทั้งผู้ปกครองนะคะผู้นําในชุมชนได้นะคะยกระดับการเรียนรู้ของตนเองนะคะทําให้เรามีการพัฒนาระดับความคิดนะคะมีเครือข่ายในการทํางานนะคะมีน้องๆได้ช่วยทํางานแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้ความสําคัญนะคะมีรักษาประสบการณ์มากขึ้นแล้วก ที่สําคัญทําให้เราเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและอาชีพที่ตัวเองทําอยู่นะคะสําหรับกลไกการทํางานนะคะที่เกิดการคนานวณตั้งแต่แรกเริ่มนะคะของของทีมพัฒนาเยาวชนนะคะก็คือเริ่มต้นจากการวางแผนประชุมเตรียมงานนะคะแล้วก็คัดเลือกคณะกรรมการซึ่งเป็นคณะกรรมการสีช่วงอายุช่วงวัยนะคะทั้งทั้งสระดับนะคะแล้วก็สรรหาแกนนําเด็กและเยาวชนตําบลเมืองลิงนะคะซึ่งเด็กๆก,กลุ่มนี้ก็จะร่วมทํากิจกรรม รวมถึงดูงานในพื้นที่ต่างๆถอดบทเรียนร่วมกันนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะมีการติดตามประเมินผลแล้วก็รวบรวมผลงานที่ได้นําเสนอต่อคณะกรรมการแล้วก็สมาชิกสภาด้วยนะคะซึ่งทําให้ผู้ปกครองแล้วก็ผู้นําในชุมชนได้รับทราบว่าเราได้ทํากิจกรรมอะไรให้กับเด็กๆแล้วเด็กๆเ,เ,เกิดการพัฒนาศักยภาพยังไงนะคะ กิจกรรมที่เกิดนะคะกิจกรรมที่เกิดในการพัฒนาเด็กนะคะหลังจากที่พวกเราได้ส่งเด็กๆไปพัฒนาแกนนำนะคะก็น้องๆก็ได้มาเปลี่ยนแปลงตัวเองคือรู้จักแสดงบทบาทของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีการจัดกระบวนการคิดที่เป็นระบบมากขึ้นมีการร่วมกันถอดบทเรียนนะคะซึ่งซึ่งเป็นกระบวนการที่น้องๆได้จัดทำและคิดกันเองตั้งแต่ต้นนะคะ เกิดภาคีเครือข่ายนะคะภาคีเครือข่ายก็เราได้เพื่อนเพื่อนที่ร่วมทํางานทั้งในตําบลเองแล้วก็นอกพื้นที่ด้วยนะคะค่ะสําหรับความต่อเนื่องแล้วก็ยกระดับและขยายผลนะคะตอนนี้เรามีทีมแกนนําเยาวชนตําบลเมืองลิงแล้วนะคะประมาณ20่สิบ คนนะคะแล้วก็มีการขยายผลต่อไปเรื่อยๆถึง18หมู่บ้านใน,นระยะเวลาที่การขยายผลเราก็จะมีกิจกรรมให้น้องๆได้เชื่อมโยงแล้วก็เกิดกระบวนการคิดไปด้วยนะคะการขยายผลดังกล่าวนะคะจะเน้นที่ผู้นําและผู้ปกครองด้วยนะคะและสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นความต้องการของท่านผู้บริหารคือเราจะยกระดับไปสู่ศูนย์ความเป็นเลิศระดับตำบลน,นะคะของเด็กและเยาวชนคือให้น้องได้มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬานะคะด้านดนตรีนะคะ หรือด้านวิชาการนะคะดเป็นให้ให้เกิดความเป็นเลิศในตำบลน,นะคะค่ะของเมืองลิงก็คงมีการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะในรอบปีที่ผ่านมาขอบคุณค่ะ